ตัวเต็มมังงะราก้อนบอลฮักใครในตอนที่4การจักราจักรวาลที่7ดโกคูล่ำลานในการไปเป็นเทพทำลายล้างองค์ใหม่ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนลับรดราคนบอลทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นมังงะดราคตบอลฮัคไครในตอนที่4นะครับแล้วก็ต้องย้ําอีกสักครั้งเลยแหละครับว่าเป็นแฟนเมดนะครับเป็นสิ่งที่แฟนๆนั้นสร้างขึ้นมานะครับเพื่อทุกคนได้รับชมไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาถ้าใครนั้นยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1เลื่อนไปใต้คลิปเลยนะครับผมได้ทำ p l a ลิสต์นะครับ โอเคเพื่อนไม่เสียเวลานะครับอย่าลืมกด s ับ s c r i b ์และกดกระดิ่งและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าเหตุการณ์ต่อเนื่องมาหลังจากที่โกคูนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทพทำลายล้างจัก,กรวาลที่6โดยโกคูนั้นมีเวลาเหลือเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นกับการที่เขานั้นจะไปล่ำลาครอบครัวนะครับณนะนะจัก,กรวาลที่7โดยพวกของโกคูนั้นได้ไปที่แคปซูลคอปเปอรชันนะครับซึ่งโกคูถึงกับตกใจเลยเป็นเพราะว่าได้เห็นจีจี้อยู่กับรูมาที่นี่ด้วยเอ้ igi, เอจีี้้อย่่นดวร ส่วนบลูมานั้นก็รู้สึกประหลาดใจด้วยเช่นกันที่เห็นทั้งสองคนมาอยู่ที่นี่กลับมากันเร็วนะเนี่ยรอบนี้เนี่ยยังไปไม่ถึงอาทิตย์เลยได้ซ้ําว่าแต่ว่าเนี่ยท่านบิลกับท่านไคโอชินมาที่นี่ทาไมกันล่ะอย่าบอกนะว่าโลกในกำลังตกอยู่ในอันตรายอีกแล้วบิลจึงตอบกลับไปในทันทีอันตรายเนี่ยยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกเรามาเข้าร่วมงานเลี้ยงอําลาของเจ้าโกคูเท่านั้นละ่ะซึ่งเบจิต้าในตอนนั้นนะครับก็หันไปมองท่านบิลนะครับด้วยข้อสงสัยบางสิ่งบางอย่างแต่ไปที่จี่จี่เมื่ เออ่งานเลี้ยงปาร์ตี้ลำลาแล้วเธอจะไปไหนกันล่ะโกคูนะครับจึงตอบกลับไปหาเมียของตนเอง จีจ้ฉันน่ะได้รับเลือกให้เป็นเทพทลายล้างคนต่อไปดังนั้นฉันจะต้องไปอยู่ที่จักรวาลอื่นนะสิทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้นะครับถึงกับตกใจส่วนจีจ้นั้นถึงกับเป็นลมไปเลยเมื่อรู้ว่าสามีของตอนเองนั้นกำลังจะไปอยู่ที่จักรวาลอื่นแล้วหลังจากที่ได้รับข่าวเรื่องนี้ว่าโกคูนั้นจะได้เป็นเทพธทลายล้างนะครับจึงทําให้บลูม่านั้นก็เรียกทุกคนนะครับมาที่แคปซูลคอปเปเรชั่นซะนะครับเพื่อรวมตัวการทําความเข้าใจและก็บอกลานะครับกับโกคูทุกคนนั้นต่างกินกันอย ของโกคูครั้งนี้ส่วนจีจี้นั้นยังรู้สึกเศร้าใจนะครับแล้วก็ใบหน้านั้นก็เหมือนลอยสุดๆเลยนะครับโกคูนั้นก็พยายามพูดแก้ตัวนี่จีจี้ฉันก็ไม่ได้อยากจะเป็นเทพทำลายล้างอะไรนั้นหรอกฉันในสาบานเลยนะฉันก็คิดว่าเบจิต้านั้นเนี่ยจะได้เป็นเทพทำลายล้างแต่เส้นจ้างนั่นสิก็ดันมาเลือกฉันให้มาเป็นเทพทำลายล้างแทนบลูมาได้ยินแบบนั้นก็โกรธนะครับแล้วก็ตอบกลับไปแล้วทาไมนายเนี่ยไม่ปฏิเสธเป็นล่ะนายเสียสติแล้วหรือยังไงโกคูก็เลยตอบกลับไปเลยว่า ปฏิเสธท่านเซนจังไปใครมันจะไปรู้อะไรจะเกิดขึ้นกับจักรวาลของเราล่ะลองคิดมุมนี้ดูสิ จีจีเมื่อได้ยินแบบนั้นจึงตอบกลับสามีของตัวเองในทันทีอย่างน,น้อยๆตอนนี้โกคูน่ะก็สามารถทํางานที่เหมาะสมกับตัวของเขาได้ฉันก็คิดว่ามันเป็นงานที่เขาชอบมากกว่าการทําไร่ทํานาลนะหน้าโกฮังที่อยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยพูดต่อผมดีใจกับคุณแม่ด้วยนะครับถ้าคิดแบบนั้นได้จริงๆแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันจะดีกับคุณพ่อจริงๆหรือเปล่าเป็นเพราะว่างานที่คุณพ่อจะทํานั้นน่ยมันเป็นงานที่ต้องทําลายล้างคนอื่นมันไม่รู้ว่ามันจะโหดร้ายเกินไปสําหรับคุณพ่่่่่อออหหรรืเเปลาาาททนนนนบิิียยูตงัั้้็ดดววกคคม ของโกฮังฉันเห็นด้วยนะเจ้าโกคูเนี่ยมันโง่เกินไปสําหรับงานพวกนี้มันคงจะดีสักกว่าถ้าหากเลือกไปจิต้าเป็นเทพทำลายล้างแต่ฉันน่ยก็โตเถียงไม่ได้หรอกเพราะนั่นเป็นการตัดสินใจของท่านเซนโอครั้งนะครับที่นั่งฟังอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยถามเบจิต้าในทันทีคุณพ่อแพ้คุณโกคูอีกแล้วเหรอครับ บิจิต้าได้ยินแบบนั้นนะครับก็โกรธและตวาาใส่ลูกตัวเองในทันทีฉันไม่ได้แพ้ใครทั้งนั้นครัง้งแกอยากโดนพ่อกระทืบซัดลงดินไปเลยหรือไงฮะแต่ในตอนนั้นเองนะครับรูม,มายังเกิดข้อสงสัยกับโกคูก็เลยถามโกคูเอาจริงๆนะโกคู Goku. นายคิดว่านายเนี่ยจะสามารถทําลายดวงดาวหรือแม้กระทั่งสังหารผู้คนมากมายขนาดนั้นได้เลยหรือไงใช่ฉันรู้แต่ว่าท่านไดชิงคันบอกกับฉันเองว่างานของเทพทาลายล้างนั้นน่ะมันมีมากกว่าการทําลายล้างนะสิให้ฉันพูดจริงๆเลยนะฉันก็วางแผนไว้ว่าจะหลีกเลี่ยงการฆ่าผู้นมากที่ ุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะโกฮังที่อยู่ตรงนั้นก็เลยเกิดข้อสงสัยนั่นหมายความว่าคุณพ่อนั้นจะต้องทํางานร่วมกับไคโอชินใช่ไหมครับโกคู Go จึงตอบกลับไปในทันทีเออพ่อไม่ได้มีความคิดนั้นเลยล่ะตั้งแต่ท่านแชป,ป้านั้นเนี่ยสูญเสียความเป็นเทพทนายล้างไปหรือแม้กระทั่งไคโอชินนั้นได้เสียชุดไปแล้วของจักรวาลนั้นมันก็หมายความว่าก็ไม่มีไคโอชินไม่ใช่หรือไงพ่อก็งง,งงเหมือนกันนะไคโอชินจักรวาลที่7จึงทําการอธิบายนะครับโดยบอกแล้วว่าชีวิตของไคโอชินนั้นจะเชชื่อโยงกับีวิ นะครับของเทพเจ้าทำลายล้างของจักรวาลน,นั้นๆนับตั้งแต่วันนะครับที่แชปป้านั้นสูญเสียความเป็นเทพทำลายล้างไปจึงทําให้ชีวิตที่เชื่อมโยงกันของฟูวะไคโอชินจักรวาลที่6นั้นก็จบลงด้วยเช่นกันและดังนั้นชีวิตของคุณโกคูในฐานะเทพทำลายล้างนั้นก็จะเชื่อมโยงกับไคโอชินในจักรวาลที่6ที่จะทําพิธีกรรมในวันพรุ่งนี้ครับโกคูได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยสงสยัยแล้วปกติแล้วไคโอชินเนี่ยจะถูกคัดเลือกยังไงล่ะไคโอชินจักรวที่7จรอธิบายมันมีหลลาายยิธีมกเแต่ในณีนี้ น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันกับต้นไม้ไขจูของจักรวาลที่6ที่มันนั้นจะผลิออกดอกผลสีทองมาใหม่และเหตุผลที่ดีที่สุดเลยมันก็สามารถเลือกได้ว่านะครับใครคนนั้นเนี่ยจะเป็นตัวแทนของไคโอชินเพื่อเชื่อมโยงกับเทพทำรายล้างของจักรวาลที่6ครับ ไคโอชินจึงอธิบายต่อโดยบอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นไคโอชินหรือท่านไคโอนั้นก็มีจุดกําเนิดมาจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไคจูทั้งนั้นแหละครับด้วยผลไม้ทั่วไปที่ปริดอกออกผลออกมาก็จะกําเนิดเป็นท่านไคโอแต่ถ้าผลไม้สีทองที่หายากมากยิ่งกว่าก็จะให้กําเนิดไคโอชินเช่นเ,เ,เดียวกับผมนั่นแหละครับและผมเชื่อว่าจักรวาลที่6ในตอนนี้เนี่ยต้นไคจูนั้นได้กําเนิดผลไม้สีทองแบบใหม่ขึ้นมาและได้รับอํานาจให้กําเนิดไคโอชินด้วยจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมการถึงมีการแต่งต ครั้งที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเมื่อได้ยินเรื่องเล่านี้นะครับก็รู้สึกตกใจพวกคุณเกิดมาจากแอปเปิลเหรอครับมันดูแปลกประหลาดไปหน่อยหรือเปล่าวิสก็เลยตอบกลับไปมันง่ายกว่ามนุษย์เกิดมามากเลยใช่ไหมล่ะ โกเทนที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยถามจีจี้คุณแม่ครับและพวกผมเนี่ยเกิดมายังไงหรอจีจี้ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ตะหวาดใส่วิทในทันทีอะไรกันเนี่ยคุณวิทคุณมาพูดแบบนี้ต่อหน้าเด็กๆได้ยังไงวิทนะครับก็เลยตอบกลับไปออขอโทษด้วยละกันครับผมลืมไปว่าเป็นเด็กๆโกคู <Go Crew S 1> นะครับที่อยู่ตรงนั้นก็เลยเกิดข้อสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนถ้าพวกคุณนั้นเติบโตมาเหมือนแอปเปิลแลวถ้าเกิดลูกนั้นเน่าขึ้นมาเนี่ยจะเกิดมายังไงล่ะไคโอชินนะครับจึงทําการที่ไปเมื่อผลธรรมดดาเกิขึ้้นแลไมน ผลไม้สีทองและเน่าขึ้นมาก็จะเกิดเป็นมาคโอชินทั้งสองนั้นจะถูกส่งไปโลกแห่งจอมมารซึ่งจริงๆแล้วทุกคนนั้นก็เคยเห็นมาคโอชินกันหมดแล้วไงครับคุณจาดาบูราได้หรือเปล่านั่นแหละครับคือสิ่งที่กําเนิดขึ้นปีศาจแห่งจอมมารมันก็เหรียญมี2ด้านอย่างนี้นั่นแหละครับหลังจากนั้นนะครับท่านบิลเน่ก็ได้พูดกับโกคูเอา้าปาร์ตี้เนี่ยจบลงได้แล้วละ่ะตอนนี้เนี่ยต้องถึงเวลาล่ําลาแล้วโกคู Goku, แกจงไปซะหลังจากนั้นนะครับโกคู Goku จึงล่ําลากับจีจี้ โดยจีจี้นั้นได้ขอร้องให้โกคูนะครับว่าถ้าว่างๆก็มาเยี่ยมเธอบ้างวิสที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยพูดเสริมขึ้นมาคุณโกคูจะกลับมาที่นี่ได้จนกว่าที่คุณโกคูนั้นจะเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตำแหน่งหรือจัก,กรวาลใหม่จัก,กรวาลที่6ของเขาจนเสร็จสิ้นซะก่อนซึ่งถ้าเขายังไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาจัก,กรวาลที่7ครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ไม่ต้องกังวลไปมากหรอกถึงแม้ว่าน้องสาวของผมนั้นจะค่อนข้างเข้มงวดในการฝึกสักเท่าไไรรรร่่่่แตคคุณณโกกกกกูนนนนนัั้้้็มมมมีปะสสบาา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 ์ยเเเชือวขถฝฝึด มากลับมาที่นี่ได้แน่นอนาหากท่านบิวนั้นไม่รังเกียจคุณโกคูนะครับฮ โกเทนที่อยู่ตรงนั้นนะครับได้พูดกับโกคูอ่าคุณพ่อครับถ้าผมเนะี่ยอยากไปฝึกกับคุณพ่อที่นั่นได้บ้างหรือเปล่าครับแต่วิสนั้นนะครับได้ทําการปฏิเสธน่าเสียดายหน่อยนะครับแต่ว่าที่นั่นเนะี่ยมนุษย์ไม่สามารถก้าวข้ามจัก,กรวาลไปได้ครับเราไม่สามารถก้าวข้ามไปอีกจัก,กรวาลหนึ่งได้แม้อยู่ภายใต้ขอบเขตก็ตามทีเธออาจจะมีข้อยกเว้นในบางส่วนก็ตามในอดีตโกคู Goku นะครับจึงพูดปลอบใจลูกชายของตนเองมาทําข้อตกลงกันดีกว่าโกเทนเมื่อพ่อกลับมาแล้วพ่ออยากให้ลูกนะนเนไไเื่อเข้มแข็ ดีไหมล่ะโกเทนไม่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจคุณพ่อครับเอาเป็นว่าสัญญาละกันคุณพ่อมาหัวนหน้าจะเห็นผมแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนหลังจากนั้นโกคูนะครับก็พูดกับโกฮังด้วยโกฮังพ่อขอฝากให้ลูกดูแลแม่ด้วยนะจนกว่าพ่อจะกลับมาซึ่งแน่นอนว่าโกฮังก็รับปากนะครับในตัวของโกคูเนาะหลังจากนั้นคุณดิลินนะครับก็ได้มาล่ําลานในตัวของโกคูโชคดีละกันโกคูและอย่าลืมละกันว่าความเป็นมนุษย์โลกน่ะมันหมายถึงอะไรส่วนผู้เท่าเต่านั้นได้พูดกับลูกศิษย์ของตนเองแสดงให้เเเเทพพพ้้าากนนนนัันไดห็ถึงงงงลขอโรรียต่ ะส่วนเบจิต้านั้นได้พูดล่ำลาโกคูนี่เจ้าคาคาโอตไม่ว่าแกจะเป็นพระเจ้าหรือว่ามนุษย์ยังไงก็แล้วแต่แกน่ะยังเป็นคู่แข่งของฉันเสมออย่าคิดว่าความเป็นคู่แข่งของเรานั้นจะจบลงโกคู Go ก็เลยตอบกลับไปใช่ใน4สิฉันไม่เคยคิดแบบนั้นสักวินาทีเดียวเลยละ่ะหลังจากนั้นโกคู Go ถูกส่งไปจักรวาลที่6เพื่อทําพิธีในการเป็นเทพท,ทรรยล้างจักรวาลที่6ส่วนสุดท้ายนะครับลูม่านั้นก็ได้พูดล่ำลาโกคูขอให้นายโชคดีแล้วกันนะโกคู Go พวกเรานั้นจะเฝ้ารอเธอและก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมงง ในตอนที่สนะครับสำหรับการที่โกคูนั้นได้มุ่งตรงไปในการเป็นเทพทลายล้างแบบเต็มตัวน่าจักรวาลที่6นะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวมันมีมากกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีเนี่ยโหสามสิบตอนเลยนะครับมันไม่ได้มีน้อยๆเลยนะเดี๋ยวทุกคนก็ต้องไปรอดูและครับว่าโกคูจะไปเจออะไรณนะสถานที่นั้นนะครับมันมีอะไรนะครับที่เกินกว่าที่โกคูคาดคิดหรือไม่ก็เฝ้ารอในการรับชมได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของ มันจะได้เยอะนะครับมันจะได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นไงว้ว่า,วา,วามีคลิปเกี่ยวกับดาร์กบอลนี้นะครับคนได้มาดูเยอะๆนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ